สัปดาห์ที่ผ่านมารายการสมุดโคจร on the way ได้นำเสนอเรื่องราวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่พระองค์ท่านเปรียบดังแสงที่สาดส่องความสว่างไสวไปทั่วประเทศไทยทำให้ประชาชนชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไม่แปลกเลยครับว่าทำไมคนไทยถึงรักพระองค์มากมายขนาดนี้สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมุดโคจร on the way กับผมจ๊อบนิธิสมุดโคจรและเพื่อนร่วมโคจรคนนี้ครับผมโกศินครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเป็นคนน้อมน้อมมากครับในขณะนี้ครับเราพาผู้ชมเดินทางมาที่ใต้สุดของประเทศไทยเลยทีเดียวนี่คือจังหวัดยะลาผมกำลังจะพาผู้ชมมาสัมผัสกับอีกหนึ่งเรื่องราวที่คนไทยทุกคนต้องระลึกเอาไว้และจำเอาไว้ให้อย่างดีเลยทีเดียวว่านี่คือแสงที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระราชทานเอาไว้ให้กับคนไทยทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้พูดถึงเรื่องแสงผมเคยดูย้อนหลังของสมุดโคจร นะครับเป็นแสงแห่งความสุขที่น้องน้ำมนต์ไปถูกต้องและแสงแห่งน้ำพระทัยที่น้องดีมแล้วก็แสงแห่งรักด้วยแล้วก็อีกหลายๆแสงที่ผมย้อนดูยังกล่าวไม่หมดเลยกับแสงที่ผมจะพาคุณผู้ชมและคุณโกศินไปสัมผัสนั้นเป็นเรื่องราวของความรักความสามัคคีความสงบและนี่คือเรื่องราวของแสงแห่งสันติครับที่แรกที่ไม่ควรพลาดนั่นก็คือศาลหลักเมืองยะลาเป็นที่สักการะบูชาเคารพนับถือของชาวจังหวัดยะลาและศาลหลักเมืองยะลาก็ยังเป็นจุดศูนย์กลางของผังเมืองรูปใหญ่แมงมุมซึ่งจังหวัดยะลาก็เป็นเมืองที่มีผังเมืองสวยที่สุดในประเทศไทยอีกด้วยล่ะครับคุณผู้ชมครับมาถึงสถานที่แรกครับที่ผมอยากจะพาผู้ชมมาสัมผัสนั่นก็คือบริเวณนี้นี่คือบริเวณเสาหลักเมืองจังหวัดยะลาครับเสาหลักเมืองแห่งนี้มีความสำคัญกับพี่น้องประชาชนคนยะลาเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าสถานที่แห่งนี้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานยอดเสาหลักเมืองครับรวมไปถึงทรงพระสุรายทรงเจิมแล้วก็ที่สำคัญคือทรงประกอบพิธีฝังเสาหลักเมืองเราไว้เมื่อวันที่25พฤษภาคม2505นำความภาคภูมิใจมาสู่พี่น้องประชาชนคนยะลาเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวอย่างผมจะบอกให้คุณผู้ชมที่อยากจะมาเที่ยวยะลาแล้วมาไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองที่นี่นะครับตัวเสาหลักเมืองนี้ก็จะแกะสลักด้วยไม้ชัยพฤกษ์นะคะยอดเสาหลักเมืองแกะเป็นรูปพระพรหมสีหน้านะครับอันเป็นหลักแห่งความเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขานะฮะด้านในพระแพรเนี่ยแกะสลักเป็นนักรบโบราณถือโล่ซึ่งมีความเชื่อว่าเป็นดวงวิญญาณของแม่ทัพในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชข้างล่างนี่ก็แกะสลักลวดลายไทยแล้วในส่วนฐานนี่ก็จะนำเทพารักษ์มาประดิษฐานโดยนำมาจากจังหวัดกาญจนบุรีอีกด้วยซึ่งความสูงของเสาหลักเมืองนี่อยู่ที่1เมตร25เซนติเมตรรอบๆตัวเสาเนี่ยมีสระน้ำและปลูกต้นไม้ประดับประดาด้วยพันไม้ไทยต่างๆนานาเรียกได้ว่าร่มรื่นน่าเดินทำไมเราถึงพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับเรื่องราวของแสงแห่งสันติคุณทราบไหมโอ้ยไม่ทราบเลยครับคุณพี่ก็เพราะว่าสิ่งที่พระองค์ท่านปรารถนามากที่สุดคืออยากให้คนไทยทุกๆคนมีความรักความสามัคคีและมีความกลมเกลียวซึ่งกันและกันและจุดมุ่งหมายนั่นก็คือนำมาซึ่งความสันติสุขนำมาสู่พี่น้องประชาชนคน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะฉะนั้นพระองค์ท่านทรงทุ่มเทพระวรกายทุ่มเทแรงใจและทุ่มเททุกอย่างสรรพกำลังเพื่อให้พี่น้องประชาชนคนภาคใต้ของเราเนี่ยมีความสงบสุขนั่นเองครับทุกอย่างที่ทำนั้นเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมค่อยๆเดินทางไปสัมผัสพื้นที่ของจังหวัดยะลาแห่งนี้ทีละเล็กทีละน้อยหลั
ังจากที่พวกเราเดินทางมาถึงตัวเมืองยะลาก็ได้รับการต้อนรับจากเจ้าบ้านซึ่งก็มาให้ข้อมูลของจังหวัดยะลาในเบื้องต้นกับพวกเราอีกด้วยล่ะครับยะลาเราเองประกอบด้วยความหลากหลายทางประเพณีวัฒนธรรมมีเชื้อชาติทั้งมุสลิมไทยพุทธแล้วก็ไทยจีนแต่อย่างไรก็ตามครับชาวยะลาเราได้พระบารมีพระองค์ท่านทำให้ชาวยะลาเรามีความร่มเย็นเป็นสุขไม่ว่าในเรื่องของผังเมืองที่ดีการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเรื่องของพื้นป่าเรื่องของต้นน้ำเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงผมเชื่อครับยะลามีเศรษฐกิจที่ค่อนข้างจะดีในปัจจุบันแล้วก็มีความสงบสุขมีความสันติสุขที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอยู่อย่างทุ่นหน้าพระองค์ท่านยังเสด็จมายะลาอยู่เป็นเนิ่นนิดเป็นความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสถวายการต้อนรับถวายความจงรักภักดีกับพระองค์ท่านในครั้งที่เสด็จมายะลามีครั้งหนึ่งครับพระองค์ท่านได้พูดถึงจังหวัดยะลาว่าเป็นเมืองน่าอยู่ผู้คนน่ารักผมเชื่อว่าชาวยะลาทุกคนระลึกถึงพระคุณของพระองค์ท่านอยู่ตลอดเวลาเอาละครับขณะนี้ผมยังพาผู้ชมกับคุณโกสินเรียนรู้เรื่องราวต่างๆกับทริปแสงแห่งสันติกันอยู่ที่จังหวัดยะลาครับและขณะนี้ครับผมพาผู้ชมเดินทางมาที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลาสิ่งที่เห็นอยู่ด้านหลังเราในขณะนี้ครับนี่คือเรือนที่ประทับเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เสด็จมาประทับที่นี่คือเป็นบ้านเรือนไม้ลักษณะบ้าน2ชั้นเป็นบ้านแบบง่ายๆและนี่แหละคือพื้นที่ทรงงานของพระองค์ท่านทรงอยู่อย่างสมถะมากเลยนะครับคือถ้าย้อนเวลากลับไปนี่ก็ราวๆเมื่อประมาณ50กว่าปีที่แล้วและเรื่องราวการเสด็จพระดำเนินของพระองค์ท่านอยู่ด้านในเดี๋ยวผมมีพี่ชายคนนึงเล่าให้คุณฟังในรายละเอียดสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับน้องโกครับผมสวัสดีครับโกครับนี่ครับเพียมหน่วยขออนุญาตเรียกเพียมหน่วยแล้วกันได้ครับเพียมหน่วยเนี่ยเป็นในปัจจุบันเนี่ยเป็นคนที่ดูแลเรือนรับรองแห่งนี้เรือนประทับหลังนี้เดิมหลังนี้เป็นบ้านพักของผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชนนะครับก็เลยมาปรับปรุงดัดแปลงสักเล็กน้อยท่านเสด็จมากี่ครั้งแล้วครับพระองค์ท่านพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์นะครับเสด็จมาประทับที่นี่ทั้งหมด3ครั้งครับทั้งหมด9วันเป็นไงมาครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2510นะครับครั้งนั้นพระองค์ท่านเสด็จมาเยี่ยมประสงค์นิกรที่ประสบอุทกภัยจังหวัดยะลาและจังหวัดภาคใต้ตอนนั้นยังไม่มีพระตำหนักในภาคใต้เลยครับครั้งที่2พระองค์ท่านเสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีนาถครับพระองค์ท่านเสด็จมารับช้างเผือกต้นนะครับเชือกที่3พระสุรคชาฐานพระองค์ท่านเสด็จมาแล้วก็ปลูกต้นปาล์มน้ำมันไว้ด้านหน้าเรือนพระประทับครับนี่ตรงปลูกปาล์มน้ำมันเอาไว้นะครับผมซึ่งเราจะเห็นในปัจจุบันนี้นะจะเป็นพื้นที่ด้านหน้าการเสด็จครั้งที่3เมื่อปี2515ครับครั้งนั้นพระองค์ท่านเสด็จร่วมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและก็เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์มาลัยลักษณ์นะครับครั้งที่3นะครับมา3พระราชกรณียกิจครับมาสวมพระเกศพระประธานวัดหลังเมืองและก็พระราชทานปริญญาบัตรกับนักศึกษาที่จบจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับและก็รับหนังสือเอกสารที่ดินที่ประสบนิกรจังหวัดนราธิวาสประทานให้พระองค์นะครับในโอกาสที่จะสร้างทักษิณราชนิเวศนั่นก็คือสถานที่แห่งนี้เป็นที่รับถวายครับผู้ชมครับอันนี้ต้องบอกว่าพื้นที่แห่งนี้นี่คือพื้นที่ประวัติศาสตร์เลยทีเดียวเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกท่านรู้จักพระตำหนักทักษิณราชนิเวศที่จังหวัดนราธิวาสเป็นอย่างดีพระตำหนักทักษิณครับก็คือจะเป็นตำหนักแรกด้วยในภาคใต้ด้วยนอกจากรูปที่บอกเล่าเรื่องราวแล้วเนี่ยผมยังเห็นอะไรข้างล่างนี่คืออะไรครับตรงนี้ก็เป็นโต๊ะเสบยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่9นะครับก็คือนี่เป็นโต๊ะดั้งเดิมเลยครับโต๊ะดั้งเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยหรอครับไม่ได้เปลี่ยนอะไรครับแต่ก็มีการดูแลรักษาไว้อย่างดีเลยทีเดียวใช่ครับผมแค่ดูภาชนะที่ท่านเสวยเนี่ยสามารถบอกเรื่องราวได้เลยนะว่าท่านเป็นคนสมถะมากใช่เพราะว่าไม่จำเป็นต้องมีทองมีอะไรมาประดับตกแต่งมากมายให้มันดูหรูหราพระองค์ท่านเป็นคนสมถะเรียบง่ายนะฮะแล้วก็เข้าถึงพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงถือว่าเป็นประวัติศาสตร์นอกจากคนยะลาแล้วผมว่าเป็นเมืองของคนไทยทุกๆคนด้วยเป็นถ้วยพระราชทานการแข่งขันเรือในปี2533ที่ศูนย์พระนำชนยะลานะครับได้ชนะเลิศเราให้พัฒนากรเป็นคนพายครับพัฒนากรคือนักพัฒนาชุมชนใช่ครับ23คนนะครับแล้วก็ซ้อมกันเป็น 2-3 เดือนนะครับคนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ได้ร่วมมือร่วมใจกันที่จะทำให้พระองค์ท่านได้เกษมนำราญมาถึงวันนี้ก็27ปีถูกต้องครับผมว่าเป็นความภาคภูมิใจนะของพี่น้องประชาชนคนทางปากใต้เราการที่พระองค์ท่านเนี่ยเสด็จมานอกจากจะในเรื่องของการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วสิ่งหนึ่งซึ่งพระองค์ท่านไม่เคยขาดเลยก็คือทำใ
รวมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวคือความสามัคคีการแข่งขันเรือกอแร้ก็แสดงให้เห็นถึงความสามัคคีนั่นเองนะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9เนี่ยก็คือทรงเป็นตัวอย่างในการแข่งกีฬาด้วยถูกต้องท่านมีความมีพระปรีชาสามารถในเรื่องของการแข่งกีฬามากๆอยู่แล้วถูกต้องครับขออนุญาตขึ้นไปชมด้านบนได้ไหมเชิญเลยครับมีสิ่งที่สวยและก็ตื่นตาอยู่ข้างบนอีกนี่ไงผมบอกเลยน้อยคนจะได้มีโอกาสเห็นตื่นตาเชิญนะครับผมเดี๋ยวจะพามาชมชั้นที่2นะครับครับผมเป็นชั้นที่คนไทยจะต้องประทับใจกับชั้นที่2นะครับก็เป็นห้องพระบรรทมครับแต่ก่อนที่จะชมห้องพระบรรทมครับขออนุญาตแนะนำพระบรมบาชวาทที่พระองค์ท่านประทับที่นี่และก็ช่วงนั้นเป็นช่วงที่มีการอบรมพัฒนากรพระองค์ท่านได้อนุญาตให้พัฒนากรเข้าเฝ้านะครับพระองค์ท่านก็ได้มอบพระบรมราชวาทให้ณเรือนพระทับหลังนี้หลังนี้เลยโอ้โห11มีนาคม2511มีพระบรมราโชวาทเอาไว้ดังนี้เมื่ออบรมจบไปแล้วจะต้องไปทำงานในหมู่บ้านอย่ายึดมั่นในตำราที่ได้รับจากห้องเรียนแต่อย่างเดียวต้องรู้จักปรับปรุงความรู้ที่ได้มานั้นให้ตรงกับสภาพท้องถิ่นและคุณลักษณะของคนที่ไปทำงานร่วมด้วยพัฒนากรต้องออกไปทำงานกับคนหลายลักษณะหลายคุณภาพต้องไปทำงานในท้องที่ซึ่งสภาพแวดล้อมไม่เหมือนกันเปียกบ้างแห้งบ้างจึงต้องใช้ไหวพริบคือความรู้มาใช้ให้ตรงกับเหตุการณ์และสภาพแวดล้อมพัฒนากรจึงต้องรอบรู้จึงทำงานได้สำเร็จโอ้โหต้องบอกว่าฟังแล้วรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวครับต่อไปครับก็จะพาไปชมห้องพระบรรทมนะครับเริ่มจากห้องแรกห้องแรกครับห้องแรกเป็นห้องพระบรรทมของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีครับพยศในขณะนั้นครับผมเตียงพระประทับนะครับก็เป็นเตียงเดิมที่พระองค์ท่านได้ประทับนะครับเมื่อปี2115อันนี้ก็จะเป็นตู้พระฉายนะครับอันนี้ก็จะเป็นราวตากผ้าสมัยก่อนนะครับยังเป็นสภาพเดิมนะครับมาถึงห้องนี้ครับผมเป็นห้องพระบรรทมของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับเห็นสีของผ้าม่านตรงสีของพระองค์ท่านเลยทีเดียวเตียงพระบรรทมอยู่ตรงนี้นี่ตู้พระฉายอยู่นี่ยังคงเก็บอนุรักษ์รักษาไว้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวเรียกได้ว่าห้องนี้สมบูรณ์ที่สุดเดิมที่สุดเลยคือสีเดิมไม้ก็ไม้อันเดิมเลยเดี๋ยวผมจะพาผู้ชมไปชมห้องพระบรรทมขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เวลาพระองค์ท่านเสด็จพระดำเนินมาทรงงานยังพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้พระองค์ท่านมีชีวิตความเป็นอยู่ยังไงบ้างเชิญครับโอ้โหคุณผู้ชมครับอึ้งครับผมถือว่าเป็นโอกาสดีของพวกเรามากๆนะครับที่ได้มีโอกาสเข้ามายังห้องพระบรรทมขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนี่คือเตียงพระบรรทมเมื่อคราวที่พระองค์ท่านเสด็จมาประทับอยู่ที่นี่3ครั้งด้วยกัน2510 2511 2515ก็ยังคงรูปแบบเอาไว้แบบเดิมแต่ว่าสีจะมีการทำบูรณะบ้างเล็กน้อยต่างๆนานาสิ่งที่เราเห็นอยู่นะด้านนี้ก็จะเป็นตู้ของเดิมนะครับจะมีบางส่วนที่เรารีโนเวทขึ้นมาภาพฉายก็เป็นภาพฉายเดิมแม้แต่ระบบไฟก็เป็นตัวเดิมครับ2510นะครับก็ยังพยายามรักษาโคมไฟแบบเดิมไว้ชั้นวางก็ยังเป็นตัวเดิมนะครับแล้วก็มีช้างสัญลักษณ์ตอนที่พระองค์ท่านเสด็จมาครั้งที่2ที่รับพระสุรคชาทานซึ่งเป็นช้างเผือกต้นที่3ของพระองค์ครับพระบรมฉายาลักษณ์นะครับตั้งแต่ปี2510นะครับตอนที่พระองค์ท่านเสด็จครั้งที่3นะครับองค์ได้ลงพระปรมาภิไธยไว้นะครับทั้ง4พระองค์เลยครับคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับด้านบนนี้ฮะสมเด็จพระนางเจ้าอยู่นี่นะครับสมเด็จพระเทพแล้วก็เจ้าพระหญิงจุฬาภรณ์อยู่ด้านล่างนะตู้พระฉายนะครับสภาพเดิมเลยครับกระจกยังเป็นกระจกอันเดิมนะครับตู้ไม้นะครับเปลี่ยนสีเพิ่มเติมนิดนึงครับก็เพื่อให้ดูสะอาดตามากยิ่งขึ้นแล้วก็เก้าอี้ก็ตัวเดิมนะครับต้องบอกเลยคุณผู้ชมผมที่มีโอกาสไปถ่ายละครไปบ้านของผู้ไงว่าเป็นผู้มีอันจะกินแหละถ้าย้อนยุคไปประมาณสัก 40-50 ปีที่แล้วโต๊ะเครื่องแป้งเขาดูอลังการยิ่งใหญ่ต้องเป็นหลุยต้องเป็นอะไรครับแต่นี่ดูของจุดสูงสุดของแผ่นดินครับผมนี่พระองค์ท่านใช้ชีวิตเรียบง่ายไหมล่ะคุณผู้ชมลองเปรียบเทียบดูแล้วกันวันนี้แหละครับเท่านี้แหละครับเพียงพอกับพระองค์ท่านแล้วก็นี่เป็นตู้ฉลองพระองค์ครับเดิมเป็นสีไม้นะครับแต่ว่าเรารีโนเวทให้เป็นสีขาวดูสะอาดตามากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นห้องที่เปลี่ยนฉลองพระองค์นะครับเรียกง่ายๆว่า walk in closet โอ้คุณผู้ชมต้องบอก
อย่าว่างแต่ตัวเนี่ยครับขออนุญาตเนี่ยยังจะเกินออกมาเลยคุณผู้ชมเนี่ยยังจะเกินออกมาเลยฮะคือไม่ได้ใหญ่โตอะไรเลยนะครับผมเป็นห้องเล็กๆนะซึ่งใช้พื้นที่เพียงพอในการที่จะเปลี่ยนฉลองพระองค์เท่านั้นเองผมอยากให้ทุกคนดูห้องน้ำที่พระองค์ท่านทรงใช้แต่เป็นห้องที่เรียบง่ายมากชมได้ใช่ไหมครับขออนุญาตคุณผู้ชมครับยังเป็นอยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นพื้นเดิมๆครับจะเว้นส่วนนี้อาจจะเป็นตัวทำใหม่นะครับแต่ว่านี่คือสภาพขององค์ที่บรรจุน้ำที่ใช้ส่งน้ำใช่ครับเดิมครับคืออย่าบอกว่าพระองค์ท่านอาบน้ำท่านเรียกเป็นบ้านเราคืออาบน้ำตุ่มนี่แหละใช่ครับใช่ครับเห็นแล้วผมบอกเลยว่านี่คือหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญเลยทีเดียวและเป็นองค์น้ำที่พระองค์ท่านใช้ตักเพื่ออาบทุกอย่างเหมือนเดิมคงเอาไว้เพียงแต่ว่าอันนี้เราบางนี่คือมาเพิ่มเพิ่มที่หลักแต่ว่าส่วนนี้เดิมไม่มีฮะเดิมไม่มีนี่คือสิ่งที่บ่งบอกได้เป็นอย่างดีเลยว่าสิ่งที่พระองค์ท่านทรงคิดและสอนพวกเราพระองค์ท่านทรงเป็นต้นแบบในการที่จะให้เราเดินตามรอยของพระองค์ท่านในการที่จะใช้ชีวิตแบบพอเพียงเรียบง่ายเรียบง่ายพอเพียงแต่เป็นสุขนะเพียงแต่ว่าเรารู้จักว่าเราประมาณตนว่าเราทำอะไรอยู่นี่คือพระองค์ท่านสอนเราแบบนี้และพระองค์ท่านก็ทรงใช้ชีวิตแบบนี้เช่นเดียวกันสิ่งหนึ่งที่เราภูมิใจมากในนามของคนพัฒนาชนก็คือเราระลึกเป็นสโลแกนของเราว่าแดนใดพระบาทประทับเหมือนได้รับทิพย์วารีสถานที่อย่างนี้เป็นเหมือนกับจุดรวมใจของคนพัฒนาชุมชนพระองค์พยายามที่จะทำทุกเรื่องที่จะทำให้คนแก้ปัญหาเรื่องความยากจนความไม่รู้ความเจ็บป่วยของประชาชนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้และภาคใต้ทั้งหมดและก็รวมถึงคนไทยด้วยแต่สิ่งหนึ่งที่อยากให้เกิดขึ้นในภาคใต้ก็คือทำยังไงให้คนอยู่อย่างสงบและสันติสุขแม้จะเหตุการณ์เกิดเหตุการณ์อะไรครั้งเล็กครั้งเล่าพระองค์ท่านก็ไม่เคยย่อท้อพระองค์ท่านมาด้วยพระองค์ทุกครั้งไม่เคยทิ้งประชาชนและก็สิ่งหนึ่งที่ผมภาคภูมิมากก็คือพระองค์ท่านเดินทุกตารางกิโลเมตรของภาคใต้ด้วยความรู้สึกว่าพระองค์ท่านคือพ่อของแผ่นดินและก็อยากให้ลูกหลานทุกคนอยู่กันอย่างสันติสุขจริงๆเชื่อมั่นว่าในอนาคตอันใกล้นี้ความไม่สันติสุขคงจะหมดไปตามที่พระองค์ท่านได้ประสงค์ไว้วันนี้หน้าที่ของคนไทยทุกๆคนคือเดินตามรอยพระองค์ท่านทำตามสิ่งที่พระองค์ท่านทรงสอนไว้ความสันติที่รออยู่ภายภาคหน้าทำมันให้ได้อย่างที่พระองค์ท่านปรารถนาให้3จังหวัดชายแดนภาคใต้เต็มไปด้วยสันติสุขนั่นเองครับกลับมาโคจรกันต่อครับขณะนี้เราอยู่กันที่จังหวัดยะลากับทริปแสงแห่งสันติครับอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจภายในจังหวัดยะลาแห่งนี้นั่นก็คือเรื่องราวของช้างคู่พระบารมีครับขณะนี้ยืนอยู่ข้างๆผมพี่เอ๋ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอ๋ครับเรื่องราวของช้างทรงคู่พระบารมีพี่เอ๋มีความเกี่ยวข้องยังไงกับช้างคู่พระบารมีตรงนี้ครับพ่อผมนี่ขับรถผู้ว่าการจังหวัดแล้วตอนนั้นก็ประมาณสิบขวบกว่านะครับกลับจากโรงเรียนแล้วก็ผ่านเข้าไปในบ้านพ่อผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยครับแล้วเจอเอ๊ะช้างเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเห็นเฉพาะในภาพถ่ายครับเอ้ยวันนี้เป็นตัวจริงละเออตื่นเต้นก็เลยเข้าไปเล่นกับเขาครับเขาก็เริ่มสนิทไว้ใจละครับอาบน้ำซะเลยครับประมาณตอนนั้น10ขวบนี่สูงกว่าเขาเท่าไหร่ครับสูงนี่หลังอยู่นี่ก็ประมาณนี้ครับซึ่งตอนนั้นยังไม่ทราบว่าเป็นช้างที่จะถวายในตอนแรกไม่มีใครทราบหรอกครับตามลักษณะของโคชลักษณ์ยังถูกต้องทุกประการเลยหรืออะไรยังไงทำไมถึงเป็นช้างที่นำทูลถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เริ่มแรกเลยเนี่ยผู้ที่เป็นคนเลี้ยงช้างเนี่ยเขาจะบอกว่าลักษณะของช้างไม่เหมือนช้างปกติทั่วไปท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านก็เลยทำหนังสือส่งไปที่สำนักราชวังกองโคชลักษณ์ครับเพื่อที่จะให้มาพิสูจน์โคชลักษณ์พอหลังจากที่หนังสือไปถึงปุ๊บก็จะมีคุณปู่พระราชวังเมืองกับนักแก้วซึ่งเป็นควานช้างหลวงเนี่ยก็ลงมาเพื่อที่จะพิสูจน์โคชลักษณ์ครับแล้วปรากฏว่า1เอาปัสสาวะเอาอุจจาระแล้วลักษณะทั้งหมดเลยเนี่ยไปเข้าในตำราเนี่ยดามพาถีเป็นช้างคู่พระบารมีชั้น7ทั้งหมดมีทั้งหมด9ชั้นนะฮะนี่คือชั้น7ก็เกือบสมบูรณ์แล้วครับผมแล้ววันที่พระองค์ท่านมารับช้างเชือกนี้ครับพี่น้องประชาชนมากันมากมายจำความรู้สึกวันนั้นได้ไหมครับโอ้ผมคิดว่า
หนึ่งพี่น้องที่อยู่อำเภอรามันซึ่งเป็นพื้นที่ที่เจอนะฮะ มากันทั้งอำเภอเลยครับครับยะหาอำเภอเมืองจากปัตตานีนราธิวาสเนี่ยหรือว่าคนที่อยู่ใกล้ๆก็มาเข้าเฝ้าด้วยแล้วก็มาชื่นชมด้วยครับครับเยอะมากเต็มเลยครับก่อนที่จะมีพิธีขึ้นระหว่างเนี่ยจะมีริ้วขบวนจะมีช้างผมว่า50กว่าเชือกเป็นขบวนเลยครับเดินแล้วก็พระสเวกก็เดินกับเขาด้วยผมก็เดินด้วยแต่ที่ประทับใจมากที่สุดคือหลังจากที่เสร็จขึ้นระหว่างช้างแล้วพระองค์เสด็จมาที่ช้างพระสเวกนะครับพระองค์เอาพระหัตถ์มาแตะที่บ่าผมแล้วบอกแล้วเราค่อยเจอกันนะท่านสหายผมคิดว่าไอ้ความรู้สึกนี้เป็นความรู้สึกที่ผมเป็นเด็กคนเล็กๆเด็กบ้านนอกคนหนึ่งเนี่ยแล้วพระองค์เนี่ยทรงพระเมตตาผมว่าตรงนั้นผมมีความรู้สึกว่าผมประทับใจมากครับที่สุดในชีวิตครั้งหนึ่งที่สุดเลยครับยังกล้องอยู่ทุกวันนี้เลยครับหน้าที่เราบังเกิดขึ้นมาแล้วนั่นก็คือจะต้องพาช้างคู่พระบารมีเนี่ยเข้ามาอยู่ในวังไกลกังวลครับคุณผู้พานราชวังเมืองท่านพูดกับผมว่าถ้าเราไม่อยู่เนี่ยช้างจะอยู่ยากให้ผมเนี่ยอยู่ครับตลอดถ้าพระสเวทเนี่ยฮะขี้เล่นใจน้อยใจน้อยใจด้วยน้อยใจมากช้างนี่น้อยใจได้ด้วยเหรอครับครับน้อยใจครับเอาง่ายๆเลยครับตัวอย่างเช้าวันไหนผมไปโรงเรียนแล้วไม่ได้ไปโทษนะฮะไม่ได้ไปกอดเขาที่คอเนี่ยวันนั้นผมเรียนไม่ไปสุดเพราะเขาจะคือเกเรแล้วลองอยู่สองสามครั้งจะเป็นเหมือนกันหมดต้องบอกเขาไปเล่นกับเขาบอกไปโรงเรียนนะเดี๋ยวค่อยเจอกันตอนนี้หลังจากที่เราทางจังหวัดเนี่ยสร้างเป็นโรงเลี้ยงก็จะมีตำรวจมาดูแลตำรวจคนนั้นชื่อจ่าสิบตำรวจเกียรติก็จะมีช้างเป็นหลักมีเด็กผู้ชายก็คือผมแล้วก็มีสุนัขหนึ่งตัวก็คือเบี้ยวแล้วเบี้ยวเนี่ยก็คือสุนัขของน้าเจี๊ยบที่เลี้ยงตามน้าเจี๊ยบมาที่โรงเลี้ยงแล้วพออยู่รู้จักกันก็ไม่กลับบ้านละก็อยู่ที่โรงเลี้ยงไปตลอดเลยก็คือเข้าวังด้วยในที่สุดคุณเบี้ยวก็ได้เข้าวังไปด้วยพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถท่านรับสั่งว่าคุณเบี้ยวเป็นพระสหายอีกตัวหนึ่งของพระสเวทการที่ได้ดูแลพระสเวทพระช้างเผือกคู่พระบารมีการที่เราใส่ใจการที่เราทำเต็มกำลังความสามารถของเด็ก10ขวบเพิ่งจะทำได้ถ้าสิ่งนี้เรียกว่าความจงรักภักดีผมว่าผมใช่และผมก็ทำด้วยความรู้สึกเต็มใจถวายพระองค์และผมก็ได้ทำแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่มองเห็นได้คือพระองค์เป็นพระผู้มีความเมตตาสูงมากผมคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เหนือสิ่งอื่นใดครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่พวกเรารับรู้เรื่องราวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ภายในตัวเมืองยะลากันเป็นที่เรียบร้อยเราก็พาผู้ชมออกเดินทางมายังอำเภอบันนังสตาซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราส่งมอบแสงแห่งสันติให้กับคนในพื้นที่แห่งนี้ครับขณะนี้ครับพาผู้ชมเดินทางมาถึงเขื่อนบางลางมองไปจะเห็นทัศนียภาพความงดงามกับบรรยากาศที่อยู่โดยภาพรวมทั้งหมดของเขื่อนบางลางแต่เรื่องราวที่พาผู้ชมมาสัมผัสในวันนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องราวของความสวยงามของเขื่อนบางลางเท่านั้นครับแต่เป็นเรื่องราวที่เรียกว่ามีความลึกซึ้งเกี่ยวกับความสวยงามเช่นเดียวกันแต่เป็นความสวยงามในการใช้ชีวิตสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจ๊อบครับเชิญครับครับผมนี่พี่ชายหนึ่งคนครับผมนิมูฮัมมัดนุรดินแวร์นะครับวิศวกรระดับ10นะครับผู้ช่วยหัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลางครับหรือว่าพี่แวร์นั่นเองการเดินทางลำบากไหมครับมาที่นี่ไม่ลำบากสบายเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกเลยครับว่าเวลาเราเดินทางมาที่3จังหวัดชายแดนใต้เนี่ยหลายๆคนจะกลัวกังวลต่างๆนานามากมายหลายๆคนจะนึกถึงเรื่องของความรุนแรงแต่เรามากับแสงแห่งสันติกับเรื่องราวของความสงบสุขต่างๆนานาและก็ยืนยันได้อย่างนึงว่าการเดินทางท่องเที่ยวใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ครับคุณผู้ชมครับมีเรื่องราวอื่นๆเยอะแยะมากมายใน3จังหวัดชายแดนใต้อยากให้สัมผัสกันดูเอาแต่อย่างหนึ่งในนั้นก็คือสถานที่ที่พามานี่แหละครับผมเขื่อนบางลาง
แห่งนี้นะครับเขื่อนบางรางก็เขื่อนบางรางแห่งนี้นะครับเป็นเขื่อนแรกที่สร้างในภาคใต้เลยนะครับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเรานะครับที่ทรงพระกรุณานะครับในการดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเขื่อนบางรางแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นคุณูปการอันมหาศาลอันหาที่สุดไม่ได้นะครับสำหรับประชาชน3จังหวัดชายแดนภาคใต้แห่งนี้นะครับโดยที่พระองค์ท่านนะครับเสด็จติดตามการก่อสร้างเขื่อนบางรางแห่งนี้ถึง4ครั้งโดยครั้งแรกนี่พระองค์ท่านได้เสด็จมาติดตามงานมาทรงเยี่ยมราษฎรในบริเวณเขื่อนบางรางแห่งนี้ครั้งที่2เนี่ยพระองค์ท่านก็เสด็จมาวางศิลาฤกษ์จะมีท่านนายกรัฐมนตรีผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยรวมทั้งจุฬาราชมนตรีก็ได้ร่วมรับเสด็จในวันนั้นและครั้งที่3พระองค์ก็เสด็จมาติดตามงานและมาทรงเยี่ยมราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนบางรางพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านได้ทรงพระราชทานที่ดินโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยก็ให้ประชาชนที่รับผลกระทบตรงนี้นะครับคนละ20ไร่นะครับในการที่จะใช้ในทำมาหากินครับเป็นที่อยู่อาศัยอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับอีก10กว่าไร่18ไร่นี่ก็ไว้สำหรับทำสวนยางในเรื่องของความจุน้ำขนาดพื้นที่อะไรประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยเรามีพื้นที่รับน้ำถึง 2,000 กว่าตารางกิโลเมตรน้ำในเขื่อนบางรางแห่งนี้นะครับความจุเต็มที่ก็คือ 1,450 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งใช้ได้ทั้งปีนะครับสำหรับลุ่มน้ำปัตตานีแห่งนี้แล้วประโยชน์ในเขื่อนบางรางแห่งนี้นะครับหนึ่งในเรื่องของการชลประทานนะครับการชลประทานที่พระองค์ได้สร้างเขื่อนบางรางแห่งนี้นะครับทำให้ราษฎรมีน้ำใช้ในเรื่องของการเกษตรนะครับราษฎรในพื้นที่จังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลานะครับสามารถทำนาได้ปีละ2ครั้งจากที่เคยทำนาได้ปีละ1ครั้งทำได้บ้างไม่ได้บ้างบางปีน้ำก็ท่วมไร่นาของราษฎรซึ่งลงทุนไปแล้วก็เสียหายนะครับแต่หลังจากที่มีเขื่อนบางรางแห่งนี้นะครับเราสามารถควบคุมปริมาณน้ำบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ปัตตานียะลาและในช่วงหน้าแล้งเราก็ยังมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคเขื่อนบางรางแห่งนี้นะครับก็สามารถรักษาระบบนิเวศในเรื่องของพื้นที่ทายน้ำผักดันน้ำเค็มในกรณีน้ำทะเลหนุนที่ปัตตานีก็เราสามารถปล่อยน้ำเพื่อผักดันน้ำเค็มอีกทำให้ระบบนิเวศของเราเนี่ยอุดมสมบูรณ์ประชาชนที่นี่มีรายได้ในเรื่องของการจับปลาเราถือว่าตรงนี้เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับร่วมกับกรมประมงเนี่ยได้ปล่อยปลานะครับปีหนึ่งเนี่ยเป็นล้านตัวทุกๆเทศกาลไม่ว่าจะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดอื่นๆที่จะมาท่องเที่ยวนะครับผลพลอยได้สุดท้ายของเรานะครับก็คือในเรื่องสำหรับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราเนี่ยมีไฟเพียงพอนี่คือสายพระเนตรอันยาวไกลขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9นะซึ่งพระองค์ท่านเนี่ยทรงเสด็จมาบรรเทาทุกภัยพิบัติต่างๆนานาด้วยพระองค์ท่านเองให้กับพี่น้องประชาชนทุกๆคนในพื้นที่ในบริเวณนี้ทั้งหมดเลยทีเดียวโคจรกันต่อครับและขณะนี้พี่แวร์ก็กำลังพาผมและคุณโกสินเข้าไปยังห้องควบคุมการทำงานของโรงไฟฟ้าเขื่อนบางรางแห่งนี้ครับตรงนี้นี่คือห้องควบคุมนะครับหรือที่เราเรียกว่าเป็นคอนโทรลรูมนะครับทำหน้าที่ควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเรามีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอยู่3เครื่องที่นี่จุดนี้ก็จะมีโอเปอเรเตอร์ควบคุมสตาร์ทเครื่องสต็อปเครื่องเพิ่มกำลังผลิตอยู่24ชั่วโมงนะครับทางภาคใต้เรานี่จะมีศูนย์ควบคุมอยู่ที่ลำปูรานลำปูรานี่อยู่ที่จังหวัดตรังเป็นสำนักงานที่มีระบบสื่อสารและสามารถมอนิเตอร์การใช้ไฟทั้งภาคใต้ทั้งหมดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็จะเลือกผลิตกระแสไฟฟ้าที่มีต้นทุนต่ำก่อนนะเพื่อให้คนไทยเราได้ใช้ไฟในราคาที่ไม่สูงมากนะอย่างเช่นพลังน้ำเนี่ยก็เป็นต้นทุนต่ำนะครับถ่านหินก็เป็นต้นทุนต่ำนะครับเขื่อนบางรางแห่งนี้ได้ทำการรีโนเวทนะครับรีโนเวทจากเครื่องเดิมซึ่งมีอายุการใช้งาน30กว่าปีแล้วนะโดยการอัปเกรดขึ้นมาเราเรียกรีโนเวทแล้วก็อัปเกรดขึ้นมาจาก24เมกะวัตต์ปัจจุบันเนี่ยเราทำการอัปเกรดขึ้นมาเป็น28เมกะวัตต์28เมกะวัตต์ต่อ1ตัวเรามีทั้ง3ตัวนะครับก็ทำให้ประสิทธิภาพของการผลิตกระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้นครับโดยใช้ปริมาณน้ำเท่าเดิมหรือน้อยกว่าเดิมตอนนี้ครับเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมเข้าไปสัมผัสเครื่องใหม่เลยครับเครื่องใหม่เลยแกะกล่องเลยไหมฮะแกะกล่องเลยนะครับยูนิตสุดท้ายเสร็จเมื่อกลางปีนี้เองขออนุญาตไปชมสักเล็กน้อยไปสัมผัสเครื่องใหม่ซะหน่อยครับผมเชิญเลยครับอ
ความภาคภูมิใจอย่างยิ่งเลยของชาวเขื่อนบางลางเป็นจุดประวัติศาสตร์จุดหนึ่งนะครับที่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราได้ทรงมาปฏิบัติพระปริยัติที่นี่นะครับมาติดตามงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลางแห่งนี้นะครับก็เพื่อนอยู่ตรงนี้นะแล้วก็มีรถจี๊ปพระองค์ท่านก็อยู่ด้านหลังก็เป็นจุดตรงนี้แล้วก็มองเข้าไปก็ทอดพระเนตรเห็นเลยว่าเครื่องกระแสไฟฟ้าต่างๆนานาทั้ง3เครื่องนะครับซึ่งอันนี้ก็มีภาพยืนยันเป็นภาพประวัติศาสตร์นั่นเองอ้าวพร้อมแล้วเดี๋ยวจะเข้าไปสัมผัสภายในโรงไฟฟ้ากันเอาละครับคุณผู้ชมครับและขณะนี้ครับเราเข้ามาภายในโรงไฟฟ้าเป็นที่เรียบร้อยอันนี้คือลักษณะของเครื่องในการผลิตกระแสไฟฟ้าเลยทีเดียวในขณะนี้นะครับเครื่องกระแสไฟฟ้าของเรานี่ครับ3เครื่องกำลังเดินเครื่องเต็มที่เลยครับต่อเครื่องละ28เมกะวัตต์นะครับลักษณะการทำงานของเรานี่ก็คือว่าหลังจากที่เราได้รับคำสั่งจากศูนย์ควบคุมนะสั่งให้เดินเครื่องนะครับเปิดเครื่องระบายน้ำเพื่อให้น้ำเข้ามาในเครื่องนะครับหลังจากนั้นเครื่องกระแสไฟฟ้าก็จะหมุนนะพอหมุนเสร็จแล้วเนี่ยครับก็จะมีแบตเตอรี่ซึ่งจะสร้างสนามแม่เหล็กให้กับมอเตอร์นะครับสนามแม่เหล็กก็จะตัดกับขวดลวดกระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นนี้ก็จะส่งต่อไปกับประชาชนถ้าเราเปิดเครื่องทั้ง3เครื่องเดินเครื่องเต็มกำลังการผลิตแล้วเราก็เราจะสามารถส่งไฟฟ้าไปให้กับพี่น้องประชาชนได้ที่อำเภอกี่จังหวัดอะไรอย่างนี้ก่อนก็ถ้าปัจจุบันนี้นะครับได้3จังหวัดนี้ไม่เพียงพอซึ่งปัจจุบันนี้อาจจะต้องนำไฟจากโรงไฟฟ้าชนะโรงไฟฟ้าพระจอมพาหรือขนอมอะไรเข้ามาเสริมในระบบที่นี่นะก็ต้องดึงกันเต็มที่ละดึงจากที่นู่นที่นี่มาหรือบางทีก็ต้องซื้อจากประเทศเพื่อนบ้านมาด้วยมาเลเซียครับมาเลเซียเรามีทำยังไงก็ตามให้พี่น้องประชาชนทุกครัวเรือนไม่ว่าจะยากดีมีจนอยู่ในถิ่นทุรกันดารขนาดไหนก็ตามต้องมีไฟฟ้าใช้ให้ได้เดี๋ยวเราจะพาไปดูที่แห่งหนึ่งนะเราเรียกว่า irrigation outlet นะครับก็เป็นอาคารระบายน้ำเพื่อการชลประทานโดยเฉพาะเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับเลยครับน้ำเลยครับไปครับไปเลยครับนี่ครับอันนี้คืออาคารระบายน้ำเพื่อการชลประทานซึ่งเขื่อนบางลางแห่งนี้สร้างไว้โดยจุดประสงค์หลักๆก็คือเพื่อการชลประทานท่อระบายน้ำตรงนี้เพื่อการชลประทานโดยเฉพาะนะครับในกรณีที่น้ำลดลงจนกระทั่งไม่สามารถเดินเครื่องผ่านเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้ช่องกลมๆเนี่ยมันจะปล่อยน้ำได้ไงเรามีอาคารควบคุมสำหรับเปิดปิดท่อคอโลเจกตัวนี้ปริมาณน้ำก็ที่ประมาณไม่เกิน50ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพี่น้องประชาชนที่อยู่ในลุ่มแม่น้ำปัตตานีเนี่ยยังไงเรื่องของการเกษตรไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องเป็นห่วงจะมีการปล่อยน้ำเพื่อช่วยเหลือเรื่องของการเกษตรตลอดเวลาอย่างแน่นอนเพราะว่าพระองค์ท่านทรงมีระเบียบเอาไว้ว่าเล็งเห็นไว้แล้วว่าในเรื่องของการชลประทานเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญทุกสุขของราษฎรนะครับเป็นประเด็นสำคัญที่พระองค์ท่านได้คิดอยู่ตลอดเวลาในเรื่องนี้ที่ผมเข้าใจคือในการผลิตไฟฟ้าเนี่ยเราจะผลิตไฟฟ้าให้มันเหมาะสมแล้วก็เพียงพอกับที่ประชากรใช้ใช่สองคือในเวลาที่น้ำจำนวนน้อยมากเครื่องกระแสไฟฟ้าไม่สามารถผลิตได้ตัวนี้ก็สามารถระบายน้ำออกมาเพื่อการชลประทานได้ได้ถูกใช่ไหมครับผมเก่งมากมีอย่างหนึ่งที่เป็นความภาคภูมิใจของชาวกอฟอเขื่อนบางลางแห่งนี้นะครับนั่นก็คือสัญลักษณ์สถานนะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ที่ได้มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับราษฎรชาวจังหวัดยะลาชาวเขื่อนบางลางแห่งนี้เนื่องในโอกาสครบรอบ80พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่รัชกาลที่9ทั้งจังหวัดเนี่ยเลือกที่จะมาประดิษฐานไว้ที่นี่ก็ยังความภาคภูมิใจมาสู่คนยะลารวมไปถึงคน3จังหวัดชายแดนภาคใต้และที่สำคัญก็คือคนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวก็ในฐานะประชาชนคนไทยคนหนึ่งนะครับรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะครับที่ได้ทรงสร้างคุณูปการมากมายให้กับคนไทยทั้งมวลนะครับทุกภาคนะครับไม่ว่าพระองค์จะเสด็จไปที่ใดนะครับในประเทศไทยของเราเนี่ยครับพระองค์จะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองนะครับในเรื่องของความสุขให้กับคนไทยทุกคนนะครับแม้ว่าพระองค์ท่านจะเสด็จสู่สวรรค์แล้วนะครับแต่คนไทยทุกคนครับโดยเฉพาะกับผมนะครับก็ยังซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณจะ
ดูแลเขื่อนบางลางแห่งนี้ให้อยู่คู่กับประเทศไทยสมกับที่พระองค์ท่านได้ตั้งใจมาสร้างความสุขบำบัดทุกข์กับราษฎรแห่งนี้ว่าอิ่มอกอิ่มใจกับเรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่9เป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวครับและต่อจากนี้ผมก็มีเรื่องราวดีๆมานำเสนอในโปรเจกต์ของหนองโพก้าวตามพระราชปณิธานสานต่ออาชีพที่พ่อให้และวันนี้จะเป็นอาชีพอะไรที่จะมาสร้างความยั่งยืนให้กับคนไทยเชิญชมได้เลยครับหนองโพก้าวตามพระราชปณิธานสานต่ออาชีพที่พ่อให้คือถ้าตั้งเป็นบริษัทแปรสภาพและขายนมสดให้จะต้องเกิดเรื่องอยู่เสมอแต่ถ้าผู้ที่ผลิตวัตถุดิบกับผู้ที่แปรสภาพเป็นเจ้าของเดียวกันจะไม่เกิดปัญหาเพราะว่าทำกันเองแต่การทำกันเองนี้มีความลำบากอยู่ที่ต้องมีวินัยอยู่มากต้องมีความเสียสละเพื่อส่วนรวมของกิจการอย่างสำคัญถ้าตั้งในรูปโรงงานสหกรณ์ก็จะเป็นการดีแต่ถ้าสร้างในรูปโรงงานสหกรณ์ไม่ได้ด้วยเหตุใดก็ตามก็เห็นควรเลิกล้มกิจการเพราะว่าจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งใจความตอนหนึ่งในพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณพระตำหนักจิตรลดาลโหฐานเมื่อวันที่11กันยายนพุทธศักราช2513พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีแนวพระราชดำริในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันเป็นปัจจัยสำคัญของความพออยู่พอกินและการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้แก่ประชาชนคนไทยทุกคนรวมถึงเกษตรกรที่ทำการเกษตรในทุกด้านสิ่งนั้นคือระบบสหกรณ์และสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีจำกัดในพระบรมราชูปถัมภ์หนึ่งในเกษตรกรที่ทำอาชีพพระราชทานการเลี้ยงโคนมก็คือหนึ่งตัวอย่างของความสำเร็จที่ได้น้อมนำแนวพระราชดำรินี้มาใช้เมื่อพุทธศักราช2512เกิดปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาดเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเกิดการขาดทุนโดยเฉพาะในจังหวัดราชบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งเลี้ยงโคนมกันเป็นจำนวนมากปัญหาที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงช่วยเหลือในการรับซื้อน้ำนมดิบจากกลุ่มเกษตรกรมาแปรรูปเป็นนมผงสวนดุสิตเพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นและในเวลาต่อมานั้นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระราชดำริว่าควรจัดตั้งโรงงานนมผงขึ้นที่ตำบลหนองโพอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีเพื่อคอยซื้อน้ำนมดิบที่เหลือจากการจำหน่ายไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นมต่างๆโดยพระองค์ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 1,200,000 บาทเพื่อสร้างโรงนมผงขึ้นโครงการสุโขทัยเนสุจินดาซึ่งมีมาตั้งแต่2505เนี่ยได้มีโรงงานนมผงสวนดุสิตแล้วก็ต้องการนักวิชาการผมก็ถูกเสนอตัวมาทำงานตั้งแต่ปี2515เป็นต้นมาสมัยนั้นเมืองไทยเรายังกินนมไม่เป็นโรงงานนมที่จะรับนมดิบเกษตรกรก็มีมหาเกษตรศาสตร์ที่เดียวซึ่งพอนมเยอะๆเขาก็รับไม่ไหวเกษตรกรโคนมที่ราชบุรีก็ได้มีโอกาสเข้าไปในสวนจิรดาแล้วก็ได้ถวายฎีกาในหลวงถึงเรื่องปัญหาไม่มีที่ส่งน้ำนมดิบเมื่อเรื่องนี้ถึงพระเนตรพระการท่านพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านก็รับเรื่องนี้มาแล้วก็ปรึกษาผู้รู้ของท่านทั้งหลายว่าทำยังไงถึงจะแก้ปัญหาคนเลี้ยงนมในจังหวัดราชบุรีซึ่งพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นจำเป็นต้องมีโรงงานที่ราชบุรีแล้วล่ะท่านก็เลยให้อาจารย์เทพฤทธิ์เทพคุณมาสร้างโรงงานนมผงหนองโพขึ้นมาแล้วก็ท่านให้เป็นรูปบริษัทใช้ชื่อว่าโรงงานบริษัทผลิตภัณฑ์นมหนองโพจำกัดในพระบรมราชูปถัมภ์แล้วก็หลังจากดำเนินงานในรูปบริษัทซึ่งในหลวงถือหุ้นใหญ่สุดนี่นะครับเป็นบริษัทมาได้3ปีท่านก็ได้โอนทรัพย์สินที่ดินอะไรทั้งหมดของบริษัทเนี่ยให้กับสหกรณ์นมผงที่เราผลิตโดยเครื่องมือที่ทำในเมืองไทยเนี่ยมันชงละลายน้ำยังไม่ค่อยดีผมเองก็เลยดัดแปลงเอาเครื่องไม้เครื่องมือทำนมผงเนี่ยมาลองทำนมเขาเรียกนมน้ำมันนมพร้อมดื่มขายดีจนวันหนึ่งขายได้หลายหมื่นถุงอย่างนี้นะครับช่วงหนึ่งน้ำทั่วกรุงเทพแล้วก็บริษัทนมในกรุงเทพสมัยนั้นก็ส่งนมไม่ได้เราก็ขอบุกเข้ากรุงเทพตลาดนมพร้อมดื่มของหนองโพก็ดีขึ้นแล้วก็เราเริ่มสร้างโรงงานที่สมัยขึ้นแล้วก็ทุกครั้งเราก็จะกราบบังคมทูลอัญเชิญ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนื่องจากพระองค์ท่านได้สนพระทัยในเรื่องโคนมมาโดยตลอดและที่สำคัญคือทุกครั้งที่เราได้เครื่องใหม่เปิดสำนักงานใหม่เปิดตึกใหม่เนี่ยเวลากราบบังคมพระองค์ท่านท่านเสด็จมาทุกครั้งเพราะว่าที่นี่มันเหมือนที่ซึ่งท่านมีส่วนร่วมในตอนต้นท่านมีพระอมริตมีพระประสงค์มีพระราชสมนิธานทุกอย่างไว้ชัดเจนเหมือนกับท่านต้องมาดูงานด้วยความโชคดีที่มาทำงานตั้งแต่จบแล้วก็ได้เห็นพระราชกรณียกิจในหลวงท่านมาตลอดเนี่ยและทุกครั้งที่มีส่วนมีโอกาสได้ถวายรายงานในเรื่องงานโคนมเนี่ยนะครับผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เมื่อรับงานนี้แล้วเนี่ยเราต้องทำให้สำเร็จพระราชบัญญัติของท่านเนี่ยเหมือนคำสั่งน้อยๆที่เราจะต้องทำแล้วพอทำไปแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าคนรอบข้างเกษตรกรเขาปลื้มกับเราเนี่ยครั้งสุดท้ายท่านเสด็จพระดำเนินมาปี2540เพราะท่านได้เห็นเรามีร้านค้าสหกรณ์มีปั๊มน้ำมันมีอะไรเนี่ยท่านบอกว่าเอ๊ะไอ้นี่ของเราเหรอตึกนี้ของเราเหรออะไรมันทำให้คนทำงานรู้สึกว่าคำว่าของเราเนี่ยก็คือของพระองค์ท่านด้วยนั่นเมื่อผมมีโอกาสได้รับตรงนี้มาก็เหมือนเป็นหน้าที่ของผมทางอ้อมที่ต้องเอาสิ่งที่ท่านได้แนะนำเราสิ่งที่ท่านอยากให้เราทำตรงนี้ที่มีประโยชน์เนี่ยเราก็ต้องไปถ่ายทอดต่อให้สากลขนมจังหวัดต่างๆให้รู้ว่าเจ้าพระทัยในหลวงท่านเนี่ยท่านมีความคิดอย่างไรท่านตรัสอย่างไรสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนภารกิจที่เราต้องทำต่อไปแล้วก็ส่งต่อให้คนรุ่นหลังเพื่อให้อาชีพภาคทางการขนมมันยั่งยืนอยู่ในมือเกษตรกรต่อไปในปัจจุบันกิจการของสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีจำกัดในพระบรมราชูปถัมภ์มีการดำเนินงานและกิจการของสหกรณ์ที่เจริญก้าวหน้าและประสบความสำเร็จเป็นอันมากมีรูปแบบของโรงงานที่ได้มาตรฐานสากลมีเครื่องจักรที่ทันสมัยและถูกหลักอนามัยจนสามารถดำเนินงานได้แบบครบระบบของสหกรณ์ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันจากสมาชิกแรกตั้งเพียง185คนสู่สหกรณ์ขนาดใหญ่ที่มีสมาชิกเกือบ 5,000 คนถือเป็นความสำเร็จของระบบสหกรณ์ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงดำริให้เกิดขึ้นกับสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีจำกัดในพระบรมราชูปถัมภ์แห่งนี้และอาชีพพระราชทานการเลี้ยงโคนมนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าวิถีชีวิตที่พออยู่พอกินและมีความสุขอย่างยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นสามารถทำได้จริงเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับกับอาชีพพระราชทานที่ในหลวงรัชกาลที่9ส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีจำกัดในพระบรมราชูปถัมภ์เรียกได้ว่าทำให้พวกเราทุกคนซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้เลยล่ะครับและในวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วครับสัปดาห์หน้าผมยังคงพาคุณผู้ชมเดินทางท่องเที่ยวกันอยู่ที่จังหวัดยะลากับทริปแสงแห่งสันติสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ